อวัยวะเพศชายมีแผลค่ะคุณหมอแก้ไขยังไงครับคือฉีกขาดแสบๆตรงเวลาปัสสาวะนะคะเวลาปัสสาวะประกันสังคมเนี่ยรักษาได้ไหมคะประกันสังคมรักษาได้ฉีกขาดแสบๆที่รูปัสสาวะอาจจะไม่ใช่โรคธรรมดานะคะระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังนั้นมีแผลมีแสบที่รูปัสสาวะไม่ปกติแล้วค่ะไปตรวจกันนะว่าเป็นอะไรไม่ใช่เป็นรอยฉีกธรรมดามันเป็นได้แต่น้อยถึงมากน้อยก็คือเป็นการอักเสบติดเชื้อระคายเคืองธรรมดามีเชื้อราเชื้อโรคมากก็คืออาจจะเป็นเชื้อเริมนะคะหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างอื่นนะคะแล้วก็ต้องระวังคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางคนก็มาโรคเดียวแต่บางคนอย่างที่ชลบุรีเจอเนี่ยมาเลยค่ะซิฟิลิสก็มาไม่รู้ HIV จะตามมาหรือเปล่านะคะดังนั้นสรุปว่านะคะพบแพทย์เลยค่ะ